สวัสดีครับสวัสดีแม่ๆ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับควานไก่ครับน้องนาตยาแม่วาสนาแฟมิลี่นะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอสตึกครับ ต้องขอกราบประทานอภัยแม่ๆ FC นะครับบ้านจะรกนิดนึงครับ นี่คือสภาพบ้านของเรานะครับแต่ก่อนผมก็ทำโรงช้างไว้ให้น้องนาตยานะครับนี่ครับบ้านน้องนาตยามีพร้อมเรียบร้อยครับที่สตึกนะครับแต่ว่าถ้าได้กลับมาคงจะไม่ได้มาอยู่ที่สตึกครับต้องอยู่ที่พุทธสงฆ์นะครับพออยู่นี่มันอยู่ในตลาดนะครับนี่จะเป็นที่ผูกของนาตยานะครับแต่ก่อนนะครับบ้านก็จะรกนะครับเดี๋ยวกลับไปก็จะทำประมาณนี้นะครับกลับไปก็จะทำให้น้องนาตยาไม่วาสนาประมาณนี้ครับนี่ก็สร้างไว้ให้นาตยาได้หลายปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าผุหรือยังนะครับข้างหน้าก็นู่นจะเป็นบ้านพี่สาวนะครับจะขายข้าวขาหมูนะครับพี่สาวจะขายข้าวขาหมูนะครับก็พื้นที่ไม่กว้างครับมีแค่นี้ครับนี่ก็บ้านควนไก่เองนะครับ มาชมบ้านหลังน้อยนะครับที่อำเภอสตึกนะครับมันจะอยู่ในกลางเมืองนะครับนี่ครับที่อยู่ของพี่นาตยาแต่ก่อนนะครับแต่จะอยู่ติดบ้านติดกันเลยนะครับเพราะเราอยู่ในตลาดนะครับแต่ก่อนพี่นาตยาก็จะตัวเล็กนะครับจะอยู่ยังไงก็ได้นะครับแล้วก็อยู่เชือกเดียวด้วยนะครับสวัสดีค่ะหอยนางรมสายหอยนางรมน่าอยู่อยู่ครับแต่ว่ามันอยู่ในตลาดนะครับอยู่กลางตลาดบ้านน้องนาตยาก็พร้อมอยู่นะครับไม่แน่ก็จะรื้อตรงนี้นะครับไปสร้างที่พุทธสงฆ์นะครับต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับแม่ครับเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับสวัสดีค่ะหลังจากที่แวะเข้าไปบ้านนิดนึงนะคะก็แวะมาหาคุณพ่อคุณแม่นะคะที่นานะคะที่นานะคะคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังมาหว่านนานะคะหว่านข้าว เป็นจะเกิดบ่เข่าเลี้ยงตะสร้างบ่เคยบ้านเข่าเจ้ากับบ่มองนี่แหละครับคุณ พ่อนะคะก็ตรงนี้มันเป็นอันนี้มันอีหยังแม่เป็นของอันนี้เพิ่นบ่ค่ะของเขื่อนนะคะเป็นที่เขื่อนนะคะเป็นที่ว่างเปล่าด้านหลังจะเป็นน้ำมูลนะคะเป็นที่เขื่อนเขาเห็นมันรกนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยขอทํานะคะขอทําข้าวนะคะขอปลูกข้าวหว่านข้าวพอได้ทานนะคะสถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นเขตอำเภอสตึกนะคะแดดร้อนมากเลยค่ะก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้พักหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยค่ะก็กะว่ามาถึงแล้วก็จะกลับกันเลยค่ะพอดีเห็นพ่อกับแม่ทำนะคะแดดร้อนก็เลยก็ควานช่วยก่อนนะคะด้านหลังที่แม่อยู่ก็จะเป็นน้ำมูลนะคะฝั่งนู้นจะเป็นน้ำมูลนะคะแม่น้ำมูลนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะข้าวเราก็ไม่ได้ซื้อทานนะคะส่วนมากก็คุณพ่อคุณแม่นะคะสีให้เวลากลับบ้านมา
หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไปหาอย่างนี้ก็เอาไปให้ทานด้วยนะคะก็ดีหน่อยโชคดีหน่อยนะคะแล้วก็มีที่ทำพอได้ทานนะคะเป็นแต่งามบ่เนาะเขานี่เนาะต้องลาบ่ห่างครับเพราะแถวนี้ครับต้องลาบ่ห่างครับเพราะว่าแถวนี้อยู่ครับแม่น้ำมูลครับนี่ก็เป็นแม่น้ำมูลนะคะแม่น้ำมูลค่ะเพิ่นกับตกปลาอยู่มองนี่จะเป็นในของเขื่อนนะคะที่ว่างของเขื่อนเดี๋ยวพาคุณพ่อคุณแม่มาชมนะคะอันนี้เป็นที่ลุงสูบ่จ้าส่วนทางนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้หวานข้าวเหมือนกันนะคะหวานข้าววายนะคะก็เป็นที่ของลุงนะคะที่ของพี่ชายนะคะพี่ชายของไก่ควานไก่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทำเหมือนกันนะคะทำข้าวไว้พอได้ทานนะคะเดี๋ยวเรากำลังเดินกลับกันนะคะเดี๋ยวร้อนนิดนึงนี่บ่แม่ทีลุงสู นี่แหละคือนี่ฝั่งชุมพลบุรีครับฝั่งแม่น้ำมูลฝั่งนู้นจะเป็นอำเภอสตึกนะครับตรงนี้จะฝั่งอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ข้าวนะคะตรงนี้ก็ใช่มาเกี่ยวน้ำกันเด้อครับมาเกี่ยวน้ำกันเด้อทำพอได้ทานนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ขยันมากๆเลยนะคะคนในบ้านก็มาเกี่ยวน้ำกันเคยห้ามอยู่นะคะเคยห้ามว่าไม่อยากให้ทำเยอะพ่อก็บอกว่าทำพอได้ทานกลัวคุณพ่อคุณแม่เป็นลมแดดตรงนี้ก็จะเป็นที่ของลุงเหมือนกันนะคะเอาแม่เวลาเฮ็ดยูคามันออกบ่นี่อันนี้ก็จะเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูข้างหน้ากันต่อนะคะนี่นะคะก็เป็นที่ของคุณแม่คุณพ่อนะคะเดี๋ยวจะมาอ้อนเอาก่อนค่ะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ให้ไว้ปลูกหญ้าให้นาตยากับแม่วาสนานะคะแม่หัวเราะแม่หัวเราะเลยแปลงนี้ก็เป็นที่ของคุณพ่อนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นของพี่ชายนะคะของพี่ชายของลุงนะคะนี่นะก็จะเป็นบริเวณสวนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะที่ของเรานะคะเลี้ยงดีๆบ้างเมื่อก่อนตัดเสียงเลี้ยงดีๆแล้วภาพไว้ที่ไหนวันนี้ที่เลี้ยงไห้วันนี้ดีแล้วอีหล่าทำงานแน่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังแข็งแรงนะคะพ่อกติกับเดินี่ล่ะทำงานเยอะมากบอกไม่อยากให้ทำมากแดดร้อนก็ทำนะพ่อกับแม่แข็งแรงมากๆเลยนะปลูกไอ้แก้วบักม่วงกวนก่อนล่ะ
หน่อไม้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นหญ้านะคะหญ้าเนเปียก้อนเม็ดนี้เราไปดูกันต่อนะคะตรงนี้จะเป็นแม่น้ำมูลนะครับฝั่งทางนู้นนะครับจะเป็นอำเภอสตึกนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับฝั่งทางนู้นอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นสุรินทร์นะครับแต่ก่อนช้างที่หมู่บ้านช้างเขตชุมพลจะมาเลี้ยงตรงนี้นะครับหมู่บ้านช้างมันทราชจะเอาช้างมาเลี้ยงตรงนี้นะครับที่นี่จะเป็นที่เลี้ยงช้างนะครับแถวนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีที่เลี้ยงช้างแล้วครับตรงนี้จะเป็นทรายนะครับทรายแม่น้ำมูลนะครับเป็นทรายของแม่น้ำมูลนะครับพวกเราก็จะออกไปถนนตรงนู้นนะครับพอดีมาหาคุณแม่กับคุณพ่ออยู่ที่นานะครับเขาเรียกว่านาไทม์นะครับตรงนี้นาไทม์นะครับคุณพ่อก็ได้ซื้อไว้ตั้งนานแล้วครับหลายสิบปีแล้วครับเพิ่งมาทำนะครับมาหรือต้นไม้ต้นอะไรออกนะครับมาทำนาทำสวนนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ไร่นะครับที่เราไปอยู่ตรงเมื่อกี้นะครับแถวนี้ถ้าเดือนพฤศจิกาถ้าเกี่ยวข้าวไม่ทันน้ำจะท่วมหมดนะครับเพราะว่าน้ำมูลจะขึ้นมาตรงนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแม่ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ